สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกม PC ใหม่นะครับกับเกม Empire of the Ant นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เราสมมติบาทเป็นมดนะครับแล้วก็บริหารจัดการเกี่ยวกับรังของเรานะครับให้แบบยิ่งใหญ่เกรียงไกรภาพนี่แบบดูดิยังสวยเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่านะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงเอ้ยแต่ก่อนอื่นขอดูออปชันก่อนโอ้สามารถใช้จอยเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็นี้จะเป็นในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเกมเพลย์ปรับภาษาได้ภาษาอะไรบ้างอังกฤษฝรั่งเศสดัชแล้วก็อันนี้ภาษาสเปนนะครับอิตาลีโปรตุเกสไม่มีภาษาไทยเลยมีญี่ปุ่นมีจีนแต่ไม่มีไทยอ่ะไม่เป็นไรโอเคแล้วก็อันนี้เป็นพวกกราฟิกนะครับโหนี่ขนาดปรับยังไม่สุดนะไหนลองปรับสุดดินะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปลุยกันเลยโอ้นี่ไงเราเป็นเจ้ามดตัวนี้นะครับมดตัวน้อยตัวนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้ภาพมันปรับซูมเข้ามาเองโหภาพมันละเอียดนะดูดิเหมือนเราไปอยู่ในรังมดเลยเริ่มต้นมาเราก็ต้องออกจากถ้ำนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือแอรีเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกให้คลิกขวาเพื่อทำการเอมนะครับอ๋อนี่นี่เองแล้วนี่กดทำอะไรมดกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวมันมีชาร์จด้วยมดกระโดดโอ้โหอย่างกับแมงมุมกระโดดโอเคมาที่จุดตรงนี้ก่อนนะเป็นที่กันเนอร์อย่างนั้นเหรอโอเพนโอ้นี่ใช่ไหมเป็นมดปืนนะครับโอเคโอเคเราจะต้องทำอะไรกับมันต้องออเดอร์มันนะโอเคออเดอร์วอริเออร์อินไซต์อ๋อสั่งให้เหล่ามดทหารเนี่ยโหมดทหารตัวมันใหญ่บล้มเลยว่ะดูหัวนี่ถ้าโดนมดอย่างนี้กัดก็ไปทีนี่คัน แน่นอนคันยิ่งพวกตูดดำๆเนี่ยกัดอย่างมันเลยอ่ะโอเคเรามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สั่งให้เพื่อนมานะครับนี่มากันแล้วโอ้โหตามมาเห็นเราตัวเล็กแต่เราเป็นหัวหน้านะเฮ้ยไปตรงนี้เป็นพวกสีเขียวนะครับ SQE Legion Order Gunner ไปที่เดี๋ยวนะโอเคอ๋อนี่คือปรับถ้าเป็น Q นี่คือไอ้พวกมดทหารอันนี้คือมดที่เป็นตัวยิงนะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบพ่นพิษได้โอเคว่าแต่สีเขียวที่ว่าอยู่ไหนอ๋อข้างบนเฮ้ยนี่มันโอ้ยมดวิ่งได้มดวิ่งสปีดนี่พวกแกมานี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราสั่งมดเขียวใช่ไหมมดเขียว V3 จงมาที่นี่คือเราไม่ได้ไปสู้เองนะเราสั่งลูกน้องนะครับมาแล้ววะทำไมเล่นเกมนี้เราสึกคันๆรู้สึกเห็นเยอะๆแล้วมันเริ่มคันไม้คันโอ้ยเราตายแบบนี้ได้ด้วยวะเราจะลงยังไงโดดมาแล้วทีนี้สั่งวอริเออร์เนี่ยเอ้ยมีอะไรมาเดี๋ยววอริเออร์มานี่เร็วไอ้เต่าทองมันมาแล้วบวกมันพวกเรามดเขียวยังไงเดี๋ยวขึ้นไปสั่งการมดเขียวเฮ้ยโดดที่มังนี้ก่อนมดเขียวมังนี้ยิงพวกมันเราต้องสั่งไอ้นู่นนี่เราเป็นผู้บัญชาการโหยังกับสามก๊กเป็นไงเจอพลธนูหลอยเข้าให้วงแตกไปดิครับอึบกระโดดโอเคต่อไปนะครับเขาบอกให้เราไปที่รังของศัตรูใช่ไหมเข้าใกล้รังของศัตรูอีกเฮ้ยแต่พวกมันยังอยู่เลยนะเนี่ยก็แต่รังศัตรูไปอยู่ไหนวะเนี่ยกดดูแมปได้หรือเปล่าโอ้นู่นทางนู่นเป้าหมายอยู่นู่นแน่นอนเดินไปดูนี่เออนี่ไงนี่สั่งมาแล้วอีมดเขียวมาประจำการตรงนี้
โหเคลียร์มันนึกว่า3ก๊กนะเนี่ยแต่เราเข้าไปเองเราจะตายใช่ไหมมาเร็วพวกเราเออบวกบวกบวกเออเนี่ยลังมันลังปวกนี่มันลังปวกเอาไว้บวกแล้วไว้บวกแล้วบวกแล้วนี่เล่นเล่นลังมาเลยไอ้มดเขียวแล้วนะดิมดเขียวช้าเองวีสามวีสามพ่นแล้วพ่นพ่นแล้วพ่นพ่นอย่าไปตีเอาเฮ้ยเวรกรรมมดเขียวมดเขียวเราแตกแล้วไหมโอ้นี่นี่นี่ดูดูดูมันกัดมันกัดปวกอยากจะช่วยกัดแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่เอ้ยเรากัดได้นี่วะนี่ไงใช่ป่ะไม่รู้อะไม่รู้อะโอ้โหมันแตกมันแตกออกมาแล้วเขาบอกว่าให้กด F page F to select นะครับโอ้ตรงนี้จะมีแบบโอ้อะไรอะอะไรอะไรออกมาอีกอันนี้น่าจะเป็นมดลูกน้องของเรานะครับอินเสกมีอะไรอีกบ้างเลือกอย่างอื่นได้ไหมเห็ดได้ไหมเห็ด walk to worker upgrade นะครับเอาอะไรดีอะไอ้ม่วงนี่คืออะไรฮะแต่อันอื่นมันเลือกไม่ได้มันเลือกแดงกับม่วงอะโอเคโอ้นี่เป็น wood barrier นะครับผมมันจะเป็นแบบการสร้างนะโอ้โหโหดจริงเราพูดถึงรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับเออแต่เนี้ยมันจะเป็นเดโมให้ลองโหลดเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะวางขายในวันที่7พฤศจิกายนนะใครที่ชอบแนวบริหารจัดการแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นจำลองว่าเราเป็นมดนะเออก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็วิดลิสต์รอได้นะครับภาพถือว่าสวยเลยแหละแต่ว่ารู้สึกเดโมตอนโหลดเนี่ย50กิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ40หรือ50นี่แหละนะครับค่อนข้างใช้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแต่อย่างว่าเกมมันโหภาพคมชัดสวยงามขนาดนี้นะมาทำนี้ต่อเอานี้บ้างบิ้วมาบิ้วมาได้แล้วเวิร์กเกอร์มาใหม่ต่อไปกด QE เอ้ยเราได้อีกเผ่าหนึ่งมาแล้วอันนี้จะเป็นมดงานเวิร์กเกอร์นี่มดงานนะให้เราไปไหนเนี่ยกด X ค้างไว้เคลียร์มดงานน่าจะมาแล้วนะอ๋ออันนี้คือรังใหม่ของเราใช่ไหมโอเคโอเคถ้างั้นก็ต้องผลิตออกมาอีกอ้าวไม่ได้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้แหละนี่ก็หมดแล้วโอเคมันก็จะต้องทำงานต่อเลยครับไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ต่อแล้วก็คอยสั่งงานเหล่ามดของเรานะให้คุ้มกันฐานด้วยแล้วก็ให้สำรวจยึดดินแดนดินแดนส่วนหลังบ้านนั่นเองเฮ้ย ผมว่ามดเขียวมันควรจะมาอยู่ตรงนี้ไหมสั่งให้มันมางี้กันคือด้านนู้นเนี่ยมันดูโล่งไปผมว่ามดเขียวเราควรจะอยู่วันนี้ไอ้มดเขียวไอ้ขึ้นมาแอบวันนี้ V3ส่วนมดเดี๋ยวเราติดมดเขียวเกาะอย่างนั้นแหละดีแล้วโอเคแล้วมดทหารนะคุมตรงนี้ไว้คุมพื้นที่ไว้อะพลโล่พลโล่ตัวแทงออกสำรวจไปเรื่อยๆนะครับโอ้ถือว่ารายละเอียดมันดีมากนะใครที่ชอบแนวนี้ลองโหลดมาเล่นได้อาจจะอยากซื้อมาเล่นก็ได้นะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาพามาดูเกมเนี้ยคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับ Empire of the End นะครับใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้ใน Steam นะครับเป็นเดโมนะหรือว่ากดลิงก์ใน Description ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ